แล้วก็มีข้อมูลเรื่องว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะครับค่าตรวจโควิดโรงพยาบาลนอกระบบบัตรทองเนี่ยสปสช.ก็จะยกเลิกไม่จ่ายแล้วนะค่ะนะครับซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.ท่านก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นที่เกี่ยวกับโควิดในสถานบริการอื่นโดยให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันที่เริ่มผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านระบาดของโควิดสู่การเป็นโรคประจำถิ่นขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแผนและมาตรการการบริหารจัดการโควิดสู่โรคประจำถิ่นเพื่อให้ประชาชนจะกลับมาดำเนินชีวิตภายใต้การใช้ชีวิตปกติใหม่ดังนั้นทางหน่วยงานที่บริการจัดการกองทุนของสปสช.นะครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับที่เขาก็ประกาศนะครับที่จะว่าต่อไปนี้เขาไม่จ่ายแล้วนะถ้านอกโรงพยาบาลนอกเนี่ยนะนอกบัตรทองนะของบัตรทองเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าคือถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโควิดเรามีสิทธิ์ที่ไหนไปที่นั่นไปใช้ที่นั่นประกันสังคมมันก็ฟรีค่ะเราใช้บัตรทองบัตรก็ฟรีเดี๋ยวนี้คนที่เป็นสมาชิกบัตรทองอยู่47,700,000 คนที่เป็นบัตรทองคุณไปที่โรงพยาบาลของคุณก็ฟรีแต่ถ้าคุณไปนอกโรงพยาบาลของคุณก็เสียเงินอันนี้ต้องเสียครับก็คือเขาไม่ได้ตามไปจ่ายให้เหมือนกับเดิมละเดิมมันฉุกเฉินใช่ใช่ไหมเดิมมันฉุกเฉินตอนนี้มันไม่ฉุกเฉินแล้วมันเข้าสู่ช่วงที่ค่อนข้างจะเป็นปกติใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยด้วยโควิดเราก็ไปสถานบริการของเราหรือโทรไปที่สปสช.1330นั่นแหละเดี๋ยวก็ส่งยาส่งอันนั้นมาให้ที่บ้านใช่นะครับเข้าตามระบบตามนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางกรมการแพทย์ร่วมกับทางด้านของคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาสุขภาพนี่นะคะเขามีการประชุมการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาบริการได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมาตรการในเริ่มในช่วงระยะแรกเนี่ยเขาจะเริ่มจากการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์โดยมีมาตรการในการรักษาจะแบ่งการดูแลผู้ป่วยเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิดนะคะซึ่งเขาก็จะเตรียมการคัดกรองผู้ป่วยตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติเลยส่วนกรณีผู้ป่วยเสี่ยงต่ออาการรุนแรงรวมถึงภาวะลองโควิดเนี่ยก็จะเน้นการประเมินอาการของผู้ป่วยที่สงสัยเป็นลองโควิดและให้การรักษาเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือด้วยส่วนกลุ่มที่3คือผู้ป่วยทั่วไปเลยค่ะเริ่มจากมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยในด้านต่างๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็เรื่องของการส่งต่อด้วยนะคะมี3ขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วยในช่วง